สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกบานไม่รู้โรยมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่นะคะก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดเสร็จแล้วก็พับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเราทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวานะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายมือค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเนี่ยค่ะมาโผล่ด้านล่างเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายนี่เราก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะ1รอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สอดลงไปนะคะที่กลีบดอกนี้นะคะก็คือกลีบดอกของตัวเองเนี่ยแหละค่ะ
สอดเสร็จแล้วปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมานะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะหลังจากนั้นก็สอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกที่เราทำนะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกแรกนะคะที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ